แทนก่อนน้องเดี๋ยวขอดูแลพี่แทนก่อนซีซั่น3ใช่มั้ยพี่ซีซั่น3แล้วครับผ่านมา2ซีซั่นซีซั่นนะซีซั่นนี้เนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่มากกว่าเดิมเลยแล้วก็เป็นอะไรที่คึกคักแล้วก็ YouTube เอ่ยทุกคนคนดังที่มาอยู่ในงานเรามันเยอะขึ้นจํานวนขึ้นต้องจัด2วันเลยนะพี่เนส2วันเลยครับ2วันเลยเมื่อวานนี้ก็สนามแตกสนามแตกแล้วผมอยู่ในโอ้โหหูแตกมากก็เป็นแฟนคลับของพี่นุ๊กแฟนคลับของทุกคนที่มากันแบบว่าเข้าไม่ได้อีกมหาศาลอะไรเงี้ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยแล้วไม่คาดคิดมวยชกกันโอ้โหสุดใช่ทุกคนแบบสู้เต็มใจเลยนะครับแบบแลกกันแบบโอ้โหสัดหน้ากันเละเลยมีเลือดไหลด้วยแบบใช่แล้วประเด็นคือทุกคนมาเต็มที่เพื่อการกุศลนะครับไม่ได้มาแค่เพื่อชกมวยเฉยๆแต่มาเพื่อการกุศลนะครับมันโอ้โหประทับใจทุกคนเลยที่ชกคือการกุศลเนี่ย เราสมทบทุนรายได้นะครับในการบริจาคทุกบาททุกสตางค์เลยเนสใช่ครับพยายามเราลงทุนหาเงิน1ล้านบาทเพื่ บริจาคให้กับค่ายมวยคือทำไมถึงต้องเป็นค่ายมวยเพราะว่าผมได้อยู่วงการมวยแล้ววันนี้เราจัดไอรอนไฟท์คือการชกมวยแล้วก็ย้อนกลับไปทำกุศลให้กับค่ายมวยเพราะว่าพอหลังโควิดค่ายมวยเนี่ยปิดไปเยอะมากปิดไปแบบเป็นร้อยค่ายเพราะฉะนั้นผมก็เลยเกิดไอเดียกับเนทว่าเฮ้ยซีซั่นนี้เราควรที่จะหาเงินบริจาคค่ายมวยแล้วก็ที่สำคัญตอนแรกเนี่ยมีหลายรายการเลยติดต่อพี่แท็กไปแต่พี่บอกว่าแท็กมาช่วยกันทำบุญการกุศลเนี่ยแล้วก็พี่แท็กก็คิดตัดสินใจนะพี่แท็กว่าชวนแท็กมาทำการกุศลกันมาชกมวยกันเพื่อจะหาเงินมาช่วยเพราะว่าตอนนั้นสถานการณ์โควิดนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันค่ายมวยปิดเยอะจริงๆครับก็เลยชวนพี่แท็กมาอย่างในปีนี้คัดเลือกยูทูบเบอร์มายังไงบ้างครับผมแต่ละคนสมัครเราให้ทุกคนสมัครมาแล้วพอมีประมาณ 300-400 คนสมัครมาเราก็เลยดูจากร่างกายจากน้ำหนักแล้วก็จากจำนวนผู้ติดตามนะครับเพราะว่าเราอยากมีผลการกุศลมากที่สุดก็เลยเราเลือกคนที่มีผู้ติดตามมากที่สุดแล้วก็จากนั้นเราก็จับคู่ตามน้ำหนักเพราะว่ามวยมันไม่ได้สำคัญว่าสูงหรือเตี้ยหรือกล้ามใหญ่กล้ามเล็กหรืออะไรมันอยู่ที่น้ำหนักเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจับคู่ตามน้ำหนักที่เหมาะสมอย่างเมื่อกี้เดี๋ยวก็บอกแท็กเข้าอันไหนบ้างครับแท็กเข้าอันไหนบ้างกูน้อยสุดเลยคนอื่นน้อยนะคนอื่นเขาเป็นล้านผมแค่สี่แสนเป็นยังไงบ้างพอเขาชวนเรามาเรามีเราผมตอบตกลงครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะขอยอด Subscribe ด้วยครับอ๋อจะแบบว่าหลายๆช่องมาติดตามพี่ต่อใช่ไหมใช่ๆๆเพราะว่าเขามีคนติดตามเยอะนะครับผมและที่สำคัญคือเราจะได้ร่วมทำบุญด้วยครับแต่การกุศลก็จริงจังพอสมควรก็จริงจังจริงจังทุกคนจริงจังหมดเลยครับใช่เพราะว่าถ้าแตกเนี่ยก็ได้ทองด้วยแล้วเราเตรียมตัวยังไงคิดยังไงบ้างคือต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเล่นมวยไทยมาแต่พอได้เป็นสากลมันก็ต้องปรับครับก็กลัวอย่างเดียวกลัวไปล็อกคอเขาเนี่ยกลัวไปตีเข่าเขาเนี่ยกลัวอย่างเดียวแต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดครับอันนี้ก็คือของเราก็คู่กับเนทใช่ทุกคนนี่คู่เลยแล้วดูความสูงสิแล้วดูความแข็งแต่ดูแขนพี่ด้วยไงขอให้ผ่านยกแรกไปด้วยขอให้ผ่านยกแรกไปก่อนจริงๆมีความกังวลใจอะไรไหมแท้อะไรนะครับความที่เหมือนว่าเรามาต่อยอย่างจริงจังบนเวทีถามว่ากังวลใจไหมมันมีความตื่นเต้นอยู่แล้วครับมันมีความประมาทอยู่แล้วครับแต่ก็ให้ดีที่สุดครับผมถือว่าใน4ยกนี่เราสามารถก็ได้ยาดมก็พร้อมแล้วใช่สิหมายถึงว่าเราจะล้มเขาได้ไหมโอ้ยล้มไม่ได้ตัวนี้ตัวแข็งผ่านมาแล้ว 2-3 เวทีผมไม่เคยผ่านเวทีเลยนอกจากนอกสังเวียนประสบการณ์นอกสังเวียนอาจจะสูงกว่าก็ได้อะไรนะประสบการณ์นอกสังเวียนอาจจะสูงกว่าสุดยอดอย่างนี้จะมีแบบว่าเขาเล่นงานมีไม่จริงไม่แบบมันต้องต่อยแรงให้พี่แท็กไหมออมแรงออมแรงคนนี้เขาต้องออมอยู่แล้วครับเน้นออมไหมออมต้องออมถ้าไม่ออมผมก็ลงที่เอวาผมบอกผมลงที่เอวาอย่างเดียวเลยครับก็อันนี้ดียังไงทั้งสองคนก็เต็มที่อยู่แล้วครับแล้วแน่นอนก็อ่ะตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องขึ้นบนเวทีก็ยังเป็นพี่น้องครับเราก็เอาให้สุดสนุกสนุกเลยเอาให้สุดนะกูไม่เชื่อไอ้สัตว์เขาเป็นพาร์ทเนอร์
ก็เอานี่อันนี้พี่แท็กมาหนักแค่ไหนผมก็เท่านั้นแหละครับแลกกันแลกกันใช่ครับในฐานะพี่โจที่ผ่านมามันพอมันสักเซสมากค่ายมวยเขาโอเคขึ้นไหมเขาจะเดินได้ต่อไหมหรือค่ายมวยที่แบบต้องหยุดไปที่เราไปซัพพอร์ตอ่ะดีขึ้นเพราะว่าพอเราให้ความสำคัญกับเขาเนี่ยนะเขารู้สึกอย่างน้อยนี่มีคนสนใจเขาแล้วก็มีคนอยากช่วยเหลือเขารู้สึกมีกำลังใจขึ้นบางทีอุปกรณ์อาจจะไม่เพียงพอแบบร้อยค่ายเราพยายามอาจจะแบ่งกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ความร่วมมือที่ดีในการที่เป็นคนทำอุปกรณ์มวยเนี่ยช่วยเราในการที่แบบว่าลดต้นทุนทุกอย่างเลยเอาแค่ทุนอย่างเดียวแล้วไปช่วยกันให้แบบค่ายมวยแต่ละค่ายเนี่ยได้อุปกรณ์ไปได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการชกครั้งนี้เป็นการกุศลจริงๆนะแล้วเราก็มีการกุศลที่ใหญ่กว่านั้นอีกนะพี่เบลครับผมปีหน้าไอดอลลีกครับผมก็ผมก็อยู่วงการฟุตบอลเพจฟุตบอลนะครับผมก็พี่โจชวนเนทชวนในการทำฟุตบอลแต่จริงๆแล้วจริงเราจะเริ่มแต่2ปีที่แล้วแล้วล่ะแต่มันเกิดปรากฏการณ์โควิดซะก่อนซึ่งฟุตบอลเนี่ยมันเราคงไม่อยากจะนำทุกคนมาเตะบอลให้เก้าอี้ดูพี่เราอยากจะเตะทั้งทีเราอยากจะให้มีแฟนๆเข้ามาแฟนคลับของแต่ละเน็ตไอดอลนักร้องนักดนตรีนักมวยหรือนักกีฬาอาชีพที่มาเตะฟุตบอลกันเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเรารอเวลาที่เหมาะสมแล้วคิดว่าปีหน้าหลังจากว่าปีนี้วันนี้เนี่ยคอนเสิร์ตเมืองไทยจัดกันเยอะแยะละผมคิดว่ามหกรรมกีฬาปีหน้าน่าจะจัดได้นะพี่โจนะเดือดรอติดตามไอดอลลีกเลยครับปีหน้าครับพี่โจครับในเรื่องลำดับความสำคัญว่าค่ายไหนควรช่วยก่อนช่วยหลังอะไรเราใช้เกณฑ์ไหนในการเราเนี่ยมีเครือข่ายผมเนี่ยนะก็ทำงานกับกกท.แล้วก็ไปยังค่ายมวยทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นผมเนี่ยจะรู้ข้อมูลว่าค่ายมวยไหนที่เขามีความเดือดร้อนมีการที่ไม่เข้าถึงบางทีปิดตัวไปแล้วอย่าเพิ่งปิดนะเรามาช่วยเรามอบอุปกรณ์นะเราจะเอาพวกบรรดาคนดังพวก YouTube พวกอะไรพวกนี้ชวนพี่แท็กชวนทุกคนไปเพื่อให้เขาเห็นความสำคัญว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราที่เป็นเซเลบหรือเป็นไอดอลต่างๆเนี่ยมีความสนใจเขามีความอย่างเงี้ยเราก็จะทำให้แบบว่าทำให้เขารู้สึกมีกำลังใจนะผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ทำให้เขาไม่ล้มเลิกอันเนี้ยในเครือข่ายทั้งหมดในประเทศนี้นะผมอยู่วงการนี้ผมจะทราบแล้วก็ไปช่วยยันแบบยันต้นตอนะครับในค่ายมวยที่เขาแบบเป็นค่ายมวยเด็กๆแบบเนี้ยวันนี้ก็ส่งค่ายมวยมานะวันนี้เดี๋ยวเซอร์ไพรส์ที่มากับพี่เนทเป็นค่ายมวยจริงๆเป็นค่ายมวยซ้อมตั้งแต่เด็กเลยนะนะครับเขาก็มาวันนี้เปิดตัวพี่เนทเดี๋ยวคงได้เห็นกันเรื่องพี่เบลบ้างไงครับวงการมวยไทยกลับมาคึกคักวงการมวยกลับมาคึกคักเหมือนเดิมคึกคักอยู่แล้วครับแล้วจะคึกคักมากขึ้นสุดท้ายแล้วมวยไทยเนี่ยเป็นแผ่นดินแม่ของมวยไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอะไรต่างๆแล้วคนไทยเป็นคนชอบดูชอบเชียร์คนชกกันคนอะไรเงี้ยเป็นการต่อสู้เนี่ยคนไทยชอบอยู่แล้วนะมวยไทยอาหารไทยวัฒนธรรมลูกทุ่งไทยอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมอันเนี้ยแต่ว่าผมเนี่ยประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมดในชีวิตเลยนะผมก็ทำมาแต่ว่าพอมาทำกับเนทพอมาทำกับเบลมันอีกรุ่นนึง ผมก็ส่งต่อเรื่องนี้เพราะว่าผมคิดไม่ได้ที่จะแสงสีเสียงที่จะเป็นบีเทสที่จะเป็นเพลงแบบนี้นะลูกชายครับผมทำสิ่งนี้เพื่อส่งต่อเพราะว่าพอผมทำไทยไฟใช่ไหมแล้วผมจะทำไอรอนไฟกับน้องๆเนี้ยที่ปรึกษาที่ดีที่สุดนะลูกชายที่จะเป็นสืบต่อในการที่ทำอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับวัยรุ่นเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เชื่อมโยงกับผู้คนเกี่ยวกับเรื่องของสื่อยุคใหม่อย่างเงี้ยนี่ครับลูกชายผมครับเพิ่นเป็นไงลูกนะทางนี้ครับลูกใช่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างหลังจากมารับมือสานต่องานของพ่อต้องสานต่อพ่ออ่ะก็โอเคก็ผมพยายามจะแบบอะแดปมวยไทยให้เข้ากับวัยรุ่นมากขึ้นครับก็เลยอยากให้วัยรุ่นแบบลองดูมวยไทยบ้างลองดูมวยบ้างมวยเปิดใจใช่ไหมดูมวยแล้วก็มาเรียนมวยใช่แล้วก็เมื่อไหร่ที่เราใช้ยูทูบเบอร์ไอดอลต่างๆเนี่ยเราก็มาร่วมกันมาช่วยกันในทำให้รู้สึกว่าวงการมวยนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยสากลหรือวงการมวยต่างๆเนี่ยพัฒนาขึ้นแล้วเข้าสู่คนยุคใหม่มากขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราแบบว่ามีความสุขมากและภูมิใจมากจริงๆเนอะเมื่อวานเป็นยังไงความรู้สึกสุดยอดมากก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นมหกรรมที่อีกหน่อยน่าจะจัดในทุกปีใช่เชิญชวนเน็ตไอดอลแล้วถ้าสมมติว่าประเทศมันเปิดแล้วโควิดมันหายไปแล้วผมว่าเน็ตมีเพื่อนยูทูบเบอร์ที่อยู่ต่างประเทศอีกเยอะที่สามารถดึงข้ามาต่อยเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไอดอลไฟได้อะไรแบบเนี้ยเราก็รอดูกันได้เลยครับเราอุตส่าห์จะไม่พูดนะว่าซีซั่น4อาจจะเป็นไอดอลไฟเอเชียรอดูเนทจะต่อยรถถังมั้งไม่ใช่เดี๋ยวก่อนใจเย็นเดี๋ยวก่อนนะ
แล้วผมเชื่อว่านะในค่ำคืนนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยความสุขความสนุกแน่นอนแล้วเดี๋ยวดูว่ามวยที่เป็นมวย YouTube มวยคนดังแล้วต่อยกันครั้งแรกเนี่ยนะจะเป็นยังไงจะมันจนสนุกแค่ไหนแต่ว่าผมเนี่ยเมื่อวานนี้อยู่กันมารู้สึกแบบสุดยอดจริงๆแล้วทุกคนสู้กันด้วยจิตใจจริงๆแล้ววันนี้เนาะใช่ครับสนุกสนานมากครับเราเชื่อว่าจะมันเหมือนเมื่อวานแน่นอน 100% ครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับ